You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be... สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมเช่นกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเราจะมากันที่ข่าวแรกนะครับทางรัสเซียไม่ยอมลั่นส่งคนไปอยู่ดวงจันทร์ปี2583หลังทางอเมริกาเตรียมเหยียบซ้ำรอบ2ครับโดยหน่วยงานด้านอวกาศของทางรัสเซียที่มีชื่อว่า Lost Cosmos ได้เปิดเผยเมื่อวันที่30พฤศจิกายนว่าเตรียมสร้างนิคมให้มนุษย์อยู่อาศัยบนดวงจันทร์ภายในปี2583และหน่วยงานได้มีการให้ความสำคัญกับแผนการนี้เป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆเลยก็ได้โดยแผนการนี้จะแบ่งเป็น3ระยะคือระยะการสร้างสถานีอวกาศโดยระยะแรกคือการสร้างสถานีอวกาศที่โคจรรอบดวงจันทร์ต่อไปคือการนำคนไปปฏิบัติภารกิจและสุดท้ายคือการสร้างฐานที่มั่นถาวรบนดาวบริวารดวงนี้ครับโดยการประกาศครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและวิทยาศาสตร์ของ Lost Cosmos ร่วมกับคณะกรรมการด้านอวกาศของสถาบันวิทยาศาสตร์รัสเซียที่กรุงมอสโกซึ่งระหว่างนั้นนายอเล็กซานเดอร์เซเกเยฟประธานของสถาบันวิทยาศาสตร์รัสเซียได้กล่าวว่าการสำรวจดวงจันทร์เป็นเรื่องที่คณะกรรมการให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยโดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวของทางรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NASA ได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่29ว่าทางสหรัฐเองก็มีแผนจะส่งคนกลับไปดวงจันทร์เพื่ออยู่อาศัยเช่นเดียวกันครับข่าวต่อมานะครับทางรัสเซียและซาอุดิอาระเบียเห็นพ้องปรับลดการผลิตน้ำมันครับโดยทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้เปิดเผยว่ารัสเซียและซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศสมาชิกที่สำคัญของกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันหรือโอเปกเห็นชอบที่จะปรับลดการผลิตน้ำมันลงขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกร่วงลงครับโดยผู้นำรัสเซียได้กล่าวหลังจากการเจรจากับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบียนอกรอบการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ว่าผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่สุด2รายของโลกนะครับได้เห็นชอบที่จะขยายข้อตกลงระหว่างกันแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนใดๆจากทางฝ่ายของซาอุดิอาระเบียแต่ตลาดการเงินโลกได้คาดกันว่าจะมีการต่อสัญญาข้อตกลงใหม่ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียซึ่งไม่ใช่สมาชิกโอเปกในการประชุมที่กรุงเวียนนาของออสเตรียสัปดาห์หน้าครับข่าวต่อมานะครับเยอรมนีปฏิเสธยูเครนขอความคุ้มครองจากนาโตโดยนายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้เตือนยูเครนมีเหตุผลหลังจากรัฐบาลเคียฟได้ขอให้นาโตส่งเรือรบเข้าสู่ทะเลอาซอฟเพื่อการคุ้มครองท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดทางการทหารครั้งใหม่กับทางรัสเซียโดยขอให้ทั้งสองฝ่ายทำการเจรจากันครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับว่านายกรัฐมนตรีอังเกลาเมเคิลกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีก่อนที่จะเดินทางไปยังกรุงบัวเอโนสไอเรสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือที่ชื่อว่า G20 ว่าแน่นอนความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนจากเหตุการณ์ที่ทะเลอาซอฟเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกรณีที่ตึงเครียดแต่ทางรัฐบาลเคียฟต้องมีเหตุผลมากกว่านี้โดยเมเคิลได้กล่าวว่ามาตรการทางทหารไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมแต่ต้องเป็นการเจรจาตามหลักการทูตและเธอยืนยันว่ายุโรปยังคงหารือเป็นการภายในเกี่ยวกับมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลมอสโกที่ใช้มาตั้งแต่วิกฤตไครเมียครับท่าทีดังกล่าวของเมเคิลซึ่งถือว่าเป็นผู้นำยุโรปโดยพฤตินัยเกิดขึ้นหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติในกรุงเคียฟอนุมัติคำร้องของประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกในการประกาศกฎอัยการศึกอย่างน้อย30วัน
ตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดตามแนวพรมแดนทางตะวันออกของประเทศที่ติดกับทางรัสเซียและเรียกร้องขอความสนับสนุนจากทางทหารจากองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่แม้รัฐบาลเคียฟไม่ได้เป็นสมาชิกในการส่งเรือรบเข้าสู่ทะเลอาซอฟที่อยู่ระหว่างคาบสมุทรไครเมียกับแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียครับโดยทางด้านนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตไม่แสดงท่าทีใดๆหลังคำกล่าวของผู้นำเยอรมนีเช่นเดียวกับบรรดาผู้นำหลายประเทศในยุโรปรวมถึงประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและสหภาพยุโรปหรือ EU เพียงออกแถลงการประณามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ทางทำเนียบเครมลินได้กล่าวว่าการเคลื่อนไหวของโปโลเชนโกต่อสถานการณ์ในทะเลอาซอฟเป็นเพียงการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งผู้นำยูเครนครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้าครับโดยที่ทางรัสเซียมองว่ามีแนวโน้มสูงที่ทางโปโลเชนโกจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้แก่อดีตนางยูเลียทิโมเชนโกอดีตนายกรัฐมนตรีครับข่าวต่อมานะครับกลุ่ม G7 แถลงเรียกร้องให้ทางรัสเซียปล่อยลูกเรือยูเครนประณามเข้ายึดโดยไม่ชอบธรรมครับโดยสำนักข่าว AFP ได้มีการรายงานว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ในวันศุกร์ที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับได้มีการเรียกร้องปฏิบัติการยึดเรือยูเครน3ลำของทางรัสเซียนอกชายฝั่งไครเมียว่าไม่ชอบธรรมและเรียกร้องให้ปล่อยตัวลูกเรือทั้ง24คนพร้อมกับบอกว่าเหตุเผชิญหน้าครั้งนี้ได้ยกระดับความตึงเครียดสู่อันตรายครับโดยเหล่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับผู้แทนระดับสูงของ EU เรียกร้องรัสเซียปล่อยลูกเรือที่ถูกควบคุมตัวและเรือที่ยึดไว้รวมถึงละเว้นขัดขวางการสัญจรผ่านช่องแคบเคิร์สที่ถูกต้องตามกฎหมายใดๆโดยในถ้อยแถลงร่วมที่เผยแพร่โดยแคนาดาซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่ประธานหมุนเวียนของกลุ่ม G7 พวกเขาแสดงถึงความกังวลอย่างที่สุดและเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มความตึงเครียดเป็นที่อันตรายในภูมิภาคไม่มีความชอบธรรมใดๆสำหรับรัสเซียต่อการใช้กองกำลังทหารกับเรือและบุคลากรของกองทัพเรือยูเครนโดยทางยูเครนนะครับได้สั่งกองทัพอยู่ในการเฝ้าระวังขั้นสูงและได้ประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่ต่างๆตามแนวชายแดนหลังจากเหตุการณ์เผชิญหน้ากันทางทะเลเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วซึ่งเป็นการเผชิญหน้าทางทหารอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกระหว่างเคียฟกับมอสโกตั้งแต่รัสเซียได้ทำการผนวกไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในปี2014ครับโดยในปีดังกล่าวนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งติดอาวุธทางภาคตะวันออกของยูเครนระหว่างกองกำลังรัฐบาลเคียฟกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่มอสโกซึ่งฆ่าชีวิตไปแล้วมากกว่า 10,000 ศพหลังจากศาลได้ตัดสินควบคุมตัวเป็นเวลา2เดือนรัสเซียได้เคลื่อนย้ายลูกเรือยูเครนจากไครเมียไปยังมอสโกครับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติได้เรียกร้องอดทนอดกลั้นเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศและป้องกันสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายใดๆขณะเดียวกันทางกลุ่มได้ย้ำว่าพวกเขาจะไม่มีวันรับรองการผนวกไครเมียอย่างผิดกฎหมายของทางรัสเซียพร้อมกับย้ำจุดยืนให้การสนับสนุนอย่างแน่วแน่ต่ออำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนครับเอาละครับนี่จะเป็นข่าวความเคลื่อนไหวนะครับทั้งจากฝั่งของทางยูเครนและรัสเซียนะครับถ้าเกิดว่ามีอัปเดตเพิ่มเติมตรงไหนยังไงทางรายการก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็คงต้องขออภัยมาณที่นี้กันด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมเช่นกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ Cuz all these opinions and all these positions they come in millions they blocking your vision but no you can't listen that shit is all fiction cuz you hold the power as long as you're dreaming There's no way that you make it And maybe you could fake it But you're never gonna make it Aren't you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back.
gonna make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not.